เทพขอโทษนะที่ต้องทำแบบนี้แต่เทียนต้องคุยกับพ่อของลูกจริงเหรอเทียนคุณกำลังจะมีลูกกับผมจริงๆเหรอเดี๋ยวเทียนเย็นนี้ผมไปอีกนะผมรู้ว่าผมทำผิดกับคุณและพี่สาวคุณไว้มากผมเล่นกับความรู้สึกของพวกคุณผมหลอกใช้คุณแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าก่อนที่ผมจะรู้ว่าคุณเป็นใครเนี่ยวันแรกที่ผมได้เจอคุณและผมก็อยากเจอคุณอีกนั่นคือความรู้สึกจริงๆของผมแต่ผมซ่อนมันไว้ไม่ให้คุณรู้แต่วันนี้ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณผมรักคุณจริงๆหยดเทียนชีวิตผมอะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากคุณกับลูกคุณอย่าทิ้งผมไปไหนอีกนะมีเรื่องที่ผมต้องบอกคุณคุณกับพี่สาวจะได้สบายใจเรื่องอะไรคะนิทานอะต่อไปเขาทำอะไรคุณไม่ได้แล้วนะกล้องปากกาเนี่ยคุณชาญวิทย์เข้าไปเจอในห้องทำงานพร้อมว่าอะไรมันมีคลิปอยู่คลิปที่คุณฆ่าคุณเดชแล้วคุณก็คงเป็นคนฆ่าคุณรตรีด้วยใช่ไหมผ
ผมไม่น่าให้คุณรตีเข้ามาช่วยผมเลยผมเองอะที่เป็นคนทำให้เขาต้องกลับมาเจอคุณคุณรตีเป็นคนน่าสงสารมากรู้ไหมคุณที่เขาเคยบอกคุณว่าเขาแท้งลูกที่มีกับคุณเขาโกหกคุณนะเขาแค่อยากให้ลูกเขาต้องโตขึ้นมาเจอพ่อแบบคุณแต่คุณไม่ต้องห่วงนะผมจะดูแลลูกคุณอย่างดีที่สุดอย่างน้อยก็เพื่อคุณละตีผมเสียใจด้วยนะที่การยิงของความว่าไรมันทำให้คุณเป็นอัมพาตแต่ถึงยังไงผมก็ต้องส่งคลิปนี้ให้ตำรวจนะอย่างน้อยก็เพื่อให้คุณได้มีโอกาสชดใช้ในสิ่งที่คุณทำไว้เดี๋ยวคุณหมอในที่สุดคุณก็มาชีวิตของอะไรไม่มีความสุขเลยค่ะคุณหมอคุณจะมีผมตลอดไป